ดข่าวดีกันต่อนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถวาดรูปได้ด้วยตนเองค่ะดร.สัญชัยสันติเวชอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยการแสดงออกด้วยการวาดภาพระบายสีและการรับรู้สีสันของภาพศิลปะโดยใช้เสียงสำหรับคนตาบอดสนิทตั้งแต่กำเนิดบอกว่าได้ทำการวิจัยดังกล่าวโดยกำหนดเป็นกิจกรรมรับรู้สีสันและรูปร่างของภาพศิลปะซึ่งได้ถูกลดทอนรายละเอียดแล้วก็จำนวนสีลงไปให้ง่ายขึ้นค่ะและแสดงออกด้วยการวาดภาพระบายสีคือให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้ว่าถ้านำนิ้วไปสัมผัสโน้ตเสียงตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงสัมผัสกับอีกตัวก็จะเป็นสีม่วงที่นี่นะคะเด็กหรือว่าผู้พิการทางสายตาก็จะสามารถจินตนาการภาพวาดได้แต่การวาดภาพด้วยเสียงนั้นจะต้องให้ผู้พิการได้ฝึกฝนการรับเสียงเพื่อให้เขาได้รู้ว่าเสียงโน้ตตัวไหนเป็นสีอะไรซึ่งเมื่อได้ลองฝึกหัดแล้ววาดภาพนะคะก็จะทำให้มีจินตนาการมีความสุขในการวาดภาพอย่างที่เห็นเป็นเส้นๆนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่ผู้พิการได้จินตนาการออกมาทำให้พวกเขาเกิดมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะมีเขาวาดใหม่ตัวงานที่ผมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เทคโนโลยีจอภาพทัชสกรีนจอภาพแบบสัมผัสเนี่ยครับแล้วก็พัฒนาโปรแกรมเพื่อที่โดยใช้เทคนิคการแปลงค่าสีแล้วก็แทนด้วยระดับของเสียงนะครับก็คือ อย่างเช่นสีแดงก็เป็นโน้ตโดนี่ผมยกตัวอย่างให้เฉยนะครับแล้วก็สีเหลืองเป็นโน้ตเลอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เวลาเขาใช้งานโปรแกรมเนี่ยคือเขาสามารถที่จะคือเขามองไม่เห็นเขาสามารถที่จะใช้การฟังแทนการเลือกสีของเขาแล้วเขาก็สามารถที่จะวาดภาพตามที่เขาต้องการตามที่เขาจะแสดงออกมาว่าเขาจะสื่อสารภาพเนี้ยอย่างไรยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมสัมผัสภาพและวาดภาพระบายสีสำหรับคนตาบอดคือหลังจากที่เขาท่องจำในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะรู้ว่าอันนี้ม่วงใช่ไหมพี่อันนี้น้ำเงินใช่ไหมอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ท้องฟ้าเขาอาจจะเลือกสีฟ้าปึ๊บแล้วเขาก็กดสเปซบาร์เสร็จแล้วเขาจะระบายท้องฟ้าสมมติว่าเขาเปลี่ยนอย่างเช่นว่าเขาอยากจะระบายพื้นดินเขาอาจจะมาเลือกสีน้ำตาลใช่ไหมครับแล้วก็กดสเปซบาร์แล้วก็กลับมาวาดอย่างนี้นะครับเวลาเขาสัมผัสไปตรงช่วงที่มันอยู่ขวาบนเนี่ยเขาก็จะจำได้ว่าโอเคตรงนี้มันเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยครับเขาสัมผัสอีกทีนึงซ้ายบนมันยังเป็นสีเหลืองอยู่เพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ไกด์ไลน์วิธีเขาอย่างเงี้ยบางทีเขามาถึงเขาใส่เลยมันบางทีมันจับต้นชนปลายกันไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็เลยต้องค่อยๆอธิบายเขาและถ้าพูดถึงผู้พิการทางสายตาแล้วนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ไปพิพิธภัณฑ์แล้วก็ได้เรียนรู้ผ่านคำบอกเล่าแต่จะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ได้นะคะที่สำคัญยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการสัมผัสติดตามรายงานได้จากคุณสรัญชนาศรีเชียงสาค่ะรู้สึกดีใจค่ะเพราะมันไม่เคยจับที่ไหนมาเลยเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ก็ไม่ค่อยได้ไปอะค่ะไปนานแล้วค่ะเมื่อก่อนสมัยลูกยังเล็กๆก็พาไปดูค่ะแล้วเวลาลูกถามอะไรเราก็ไม่เห็นเพราะเราไม่ได้คลำใช่ไหมคะวันนี้เราจับต้องได้ถ้าลูกถามเราก็อธิบายได้นี่เป็นความรู้สึกของป้าบัวผู้พิการทางสายตาที่ได้เปิดประสบการณ์เรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างใกล้ชิดผ่านประสาทสัมผัสด้วยการจับสัมผัสโบราณวัตถุจำลองของพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ที่นำมาเปิดบริการถึงที่ทำงานการจับสัมผัสแม้จะเป็นเสมือนดวงตาแทนการมองเห็นของผู้พิการทางสายตาที่จะบอกว่าสิ่งของนั้นๆคืออะไรแต่บางครั้งความจริงก็สวนทางกับจินตนาการจากการสัมผัสจึงต้องอาศัยการบอกเล่าของเจ้าหน้าที่หรือคำบรรยายที่เป็นอักษรเบลอย่างตาธรรมจักรเนี่ยฮะตอนผมจับไปรอบแรกผมก็ถ้าแปลว่าผมแบบไม่รู้เลยว่าถ้าพี่ไม่ได้ยินพี่เขาพูดมาก่อนไงผมอาจจะมองว่าผมนึกถึงล้อเกวียนสมัยก่อนที่แบบว่าเขาใช้ขนอะไรเงี้ยฮะแบบลาก็ไม่คิดว่าเป็นธรรมจักรหรืออะไรเงี้ยฮะแต่พอพี่เขาบอกว่าอ๋อเนี่ยคือตาธรรมจักรอะไรเงี้ยก็เลยว่าเอาล้ออะไรเงี้ยนอกจากนี้อยากให้ผู้พิการทางสายตาเรียนรู้ผ่านสื่อวิดิทัศน์ด้วยการ์ตูนอิงประวัติศาสตร์ก่อนที่จะมีการซักถามเพื่อทดสอบความรู้แต่บางทีการ
มีเทปหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างแบบวิดีโอที่การถ่ายทอดเกี่ยวกับเรือพระที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นการบรรยายไปอีกแบบนึงให้แบบว่าเขามีจินตนาการไม่ต้องแบบถึงการรูปการคำก็ได้ถ้าสถานที่ไม่พอบางครั้งการจัดพิพิธภัณฑ์สัญจรไปนอกพื้นที่อาจจะปัญหาเรื่องของสถานที่ไม่เอื้ออำนวยก็ต้องปรับตามสถานการณ์แต่ยังคงเน้นอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการได้เรียนรู้มากที่สุดทั้งเรื่องศาสนาความเชื่อวัฒนธรรมวิถีไทยและการใช้จินตนาการเราใช้วิธีการที่จะอธิบายนำชมแล้วก็พูดคุยนะคะประกอบไปด้วยมีการซักถามด้วยนะคะทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจได้มากขึ้นนะคะผ่านความสนุกสนานด้วยอะค่ะนอกจากการสัญจรไปจัดแสดงยังสถานศึกษาพิเศษต่างๆเพื่อให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้เรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเท่าเทียมกันในสังคมสถานศึกษาอื่นๆที่สนใจอยากให้รถพิพิธภัณฑ์ไปจัดแสดงก็สามารถแจ้งความประสงค์และความต้องการไปยังกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้ทางพิพิธภัณฑ์ก็จะจัดรูปแบบนิทรรศการให้เหมาะสมกับความต้องการประสานฉัตรโทถ่ายภาพสรัญชนาศรีเชียงสาข่าว3 Family รายงานข่าวนี้นะคะจะพาไปดูความน่ารักน่ารักของคุณอาแล้วก็คุณหลานคู่หนึ่งที่พากันแต่งตัวเป็นซินเดอเรลล่าเพื่อไปดูหนังเรื่องซินเดอเรลล่าค่ะเจสซี่แนจี้วัย4ขวบนะคะอยากจะดูภาพยนตร์เรื่องซินเดอเรลล่าด้วยการแต่งชุดเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าแต่ว่าเธอนั้นรู้สึกเขินอายและก็กลัวว่าจะไม่มีเพื่อนที่แต่งตัวเหมือนเธอแต่เมื่อเรื่องนั้นรู้ไปถึงคุณอานักแสดงวัย26ปีที่มีรอยสักเต็มตัวและหนวดเคราเต็มหน้าเขาก็ตัดสินใจแต่งตัวเป็นซินเดอเรลล่าเพื่อไปดูหนังเป็นเพื่อนเธอคุณอาคนนี้นะคะต้องไปขอยืมชุดมาจากเพื่อนบ้านแล้วก็หาเครื่องประดับมาตกแต่งตัวเองให้เหมือนกับเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าและก็ออกไปชมภาพยนตร์กับหลานสาวตัวน้อยนั่นเองค่ะน่ารักมากๆเลยทีเดียวทั้งคุณอาแล้วก็คุณหลานเลยนะคะส่วนคราวนี้จะพาไปที่อังกฤษนะคะที่นั่นมีการนำสัตว์ชนิดต่างๆเข้าไปเยี่ยมคนชราเพื่อให้พวกเขานะคะได้รู้สึกสดชื่นแล้วก็แจ่มใสค่ะกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า The Creature Teacher นะคะได้นำสัตว์ชนิดต่างๆอย่างเช่นหอยทากยักษ์กิ้งก่าแล้วก็นกฮูกเนี่ยไปให้คนชราในบ้านพักวัยเกษียณได้สัมผัสแล้วก็เรียนรู้เพื่อเพิ่มความสดใสให้กับชีวิตในวัยชราซึ่งบางคนมีอายุถึง107ปีการนำสัตว์เลื้อยคลานมาให้คนชราได้สัมผัสนั้นเป็นการกระตุ้นความรู้สึกและการตอบสนองได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังทำให้รู้สึกเพลิดเพลินและก็ตื่นเต้นที่ได้เห็นสัตว์จากในโทรทัศน์ตัวจริงและสามารถแตะต้องได้ความปลื้มใจของคนชราในบ้านพักนะคะสื่อออกมาให้เห็นทางสีหน้าน้ำตาแห่งความสุขแล้วก็เสียงหัวเราะสร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าหน้าที่ได้ไม่น้อยค่ะ The Creature Teacher นะคะนำสัตว์ไปให้คนชราที่อยู่ในบ้านพักมาแล้วกว่า90แห่งและยังเคยใช้วิธีนี้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมอยู่กับบ้านเขาได้เพลิดเพลินกับความอ่อนนุ่มของขนนกเกล็ดของสัตว์เลื้อยคลานที่ไม่มีพิษและไม่เป็นอันตรายนั่นเองค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับรายการคัดข่าวดีนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งเรื่องราวดีๆแบบนี้มาหาเราได้ที่ Facebook คัดข่าวดีแล้วก็เข้ามาดูรายการของเราย้อนหลังได้นะคะที่ www.ครอบครัวข่าว.com วันนี้ดิฉันธนสรอมรอัยกุลและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ